เหตุน้ำท่วมที่ลิเบียตอนนี้สร้างความแตกตื่นไปทั่วตกใจไปทั่วโลกนะคะหลังจากที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตผู้สูญหายเนี่ยสูงนับหมื่นคนสภาพบ้านเมืองก็เสียหายอย่างหนักนานาชาติประกาศพร้อมจะให้ความช่วยเหลือนะคะแต่ว่าความช่วยเหลือที่จะส่งไปถึงที่ประสบภัยเนี่ยเป็นความท้าทายอย่างมากเลยนะคะคุณทิพย์ตะวันใช่ค่ะเพราะว่าความขัดแย้งแล้วก็การสู้รบที่เกิดขึ้นในลิเบียเองในช่วงมากกว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยถือเป็นอุปสรรคใหญ่แล้วก็อุปสรรคสำคัญด้วยค่ะคุณผู้ชมคะเจ้าหน้าที่ในลิเบียที่สามารถเข้าไปถึงพื้นที่ประสบภัยทางตะวันออกของประเทศได้แล้วหลายคนนะคะเขาพูดตรงกันค่ะว่าสภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยเลวร้ายไม่ต่างไปจากสถานการณ์ในโมร็อกโกนะคะประเทศเพื่อนบ้านในแอฟริกาที่เผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในรอบกว่า120ปีค่ะเจ้าหน้าที่กาชาดลิเบียนะคะต้องทยอยอุ้มผู้ประสบภัยเดินฝ่าน้ำท่วมที่ท่วมสูงตามท้องถนนในเบงกาซีเมืองใหญ่อันดับ2ของประเทศท่ามกลางความมืดมิดนะคะสถานการณ์เช่นนี้ยังพบเห็นได้ในหลายเมืองใกล้เคียงค่ะนับตั้งแต่ฝนเริ่มเทลงมาอย่างหนักในช่วงคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้หลายพื้นที่ทางตะวันออกของประเทศต้องจมอยู่ใต้น้ำนะคะความช่วยเหลือในช่วงแรกค่ะเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากขาดแคลนทั้งเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับการกู้ภัยและผู้ที่มีความรู้ในด้านนี้ขณะที่ในปัจจุบันแม้จะมีความพยายามในการระดมความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่แต่ก็ทำได้ยากนะคะเพราะว่าถนนถูกตัดขาดในหลายจุดค่ะแม้สถานการณ์น้ำท่วมจะกินวงกว้างในหลายเมืองแต่หนึ่งในเมืองที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดนะคะหนีไม่พ้นเมืองนี้ค่ะเมืองเดอร์นานะคะเป็นเมืองท่าติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนค่ะมีประชากรอยู่ประมาณ 100,000 คนสาเหตุที่ทำให้เดอร์นาเผชิญวิกฤตขนาดนี้เป็นผลมาจากแม่น้ำวาดีดานานะคะซึ่งไหลเนี่ยมาจากพื้นที่แถบภูเขาค่ะผ่านเมืองดานาเดอร์นานะคะก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแต่ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักจากอิทธิพลของพายุดาเนียลค่ะทำให้ปริมาณน้ำเนี่ยไหลทะลักเข้าเขื่อนของแม่น้ำสายนี้นะคะทำให้เขื่อนแตกถึง2แห่งกระแสน้ำค่ะไหลบ่าผ่าทำลายพื้นที่กลางตัวเมืองไม่ต่างอะไรกับการโดนคลื่นสึนามิซัดค่ะนี่เป็นภาพเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมดูกระแสน้ำในแม่น้ำไหลเชี่ยวมากนะคะแม้ว่าจะไม่มีการยืนยันว่าภาพนี้บันทึกเอาไว้ก่อนหรือว่าหลังเขื่อนแตกแต่สภาพเช่นนี้น่าจะพอทำให้เราจินตนาการถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้บ้างค่ะมีรายงานนะคะว่าเขื่อน1ใน2แห่งที่แตกเนี่ยอยู่ใกล้กับตัวเมืองเดอร์นามากค่ะนี่จึงเป็นสาเหตุสำคัญหนึ่งนะคะที่ทำให้เมืองเสียหายและมีผู้สูญหายเป็นจำนวนมากตอนนี้แค่เดินหน้าเมืองเดียวพบผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 5,300 คนนะคะสูญหายอีกหลายพันคนบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า 7,000 คนค่ะขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตทั้งในเมืองนี้และเมืองอื่นๆน่าจะยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆหลังจากมีการประเมินตัวเลขผู้สูญหายแตะ 10,000 คนค่ะอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เขื่อนแตกอธิบายได้ด้วยแผนที่นี้ค่ะคุณผู้ชมชี้ให้เห็นว่าลิเบียไร้เสถียรภาพมากแค่ไหนในหนึ่งประเทศมีถึง2รัฐบาลด้วยกันนะคะนั่นก็คือรัฐบาลปรองดองแห่งชาติที่ได้รับการสนับสนุนจากชาติตะวันตกและองค์การสหประชาชาติปกครองพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศค่ะขณะที่กองทัพแห่งชาติลิเบียที่นำโดยนายพลคาลิฟาฮัฟตาครองพื้นที่ทางตะวันออกซึ่งเป็นจุดที่เกิดภัยพิบัติในครั้งนี้ด้วยนะคะส่วนทางตอนใต้ค่ะก็จะเต็มไปด้วยกลุ่มติดอาวุธหลากหลายกลุ่มด้วยกันแม้ว่าตอนนี้การสู้รบจะไม่ได้รุนแรงเท่ากับในอดีตแต่ต้องยอมรับนะคะว่าสงครามที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่มูมมากัดดาฟีถูกโค่นล้มแล้วก็สังหารเมื่อเดือนตุลาคมปี2011ก็ทำให้ทรัพยากรค่ะถูกจัดสรรไปสนับสนุนการทหารจนระบบโครงสร้างพื้นฐานเองถูกละเลยค่ะความขัดแย้งรุนแรงในลิเบียนะคะยังนำมาสู่โจทย์ท้าทายใหญ่อีกหนึ่งโจทย์นั่นก็คือการลำเลียงความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยที่อยู่ในความดูแลของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลในกรุงทริโปลีนะคะแม้ว่ารัฐบาลฝั่งตะวันออกจะออกมาประกาศเปิดรับความช่วยเหลือรอบด้านและก็ให้ความสำคัญกับการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินหลังจากรัฐบาลฝั่งตะวันตกเริ่มทยอยลำเลียงความช่วยเหลือมาให้แต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นั่นคือทั้งสองฝ่ายขาดความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันค่ะซึ่งยอมส่งผลกระทบต่อเอกภาพในการช่วยเหลือประชาชนค่ะอีกหนึ่งข้อจำกัดของลิเบียที่มีสาเหตุติดพันมาจากเรื่องของสงครามที่ยืดเยื้อนะคะนั่นคือการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ในเรื่องของการ
ความรู้แล้วก็ความเชี่ยวชาญในด้านการกู้ภัยนะคะคุณจชตาคุณพรวดีคะหลังจากนี้ต้องจับตาดูให้ดีว่าการแก้ไขวิกฤตที่เกิดขึ้นจะช่วยทำให้ฟื้นฟูความสัมพันธ์ของสองฝ่ายได้จริงหรือไม่หรือว่าจะกลายเป็นปมขัดแย้งปมใหม่ตามมาค่ะขอบคุณค่ะ